อาถรรพ์พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พูดผีปกป้องใครทำอะไรโดยพละการแม้เพียงหยิบเศษดินใต้พระธาตุจะมีอันเป็นไปทันทีมีเพียงพระสงฆ์ไม่กี่รูปในประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ทำได้หนึ่งในนั้นคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์สายเหนือโลกแห่งแดนที่ราบสูงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ท่านอุปสมบทเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ12ปีในปีพุทธศักราช2500และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในเวลาต่อมาขณะอายุ21ปีหลวงปู่ศิลาท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระธรรมคำสอนท่านเรียนธรรมจนสำเร็จสอบได้ปริญญา6ประโยคซึ่งนับว่าสูงมากๆขณะอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นหลังจากที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมจนได้ระดับสูงแล้วท่านจึงมาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆในเขตแดนอีสานไปจนถึงฝั่งลาวได้ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจนแตกฉานแต่แล้วท่านจำใจต้องลาสิกขาบทเนื่องจากต้องมาดูแลแม่ที่ป่วยหนักในปีพุทธศักราช2521จากนั้นอีก1ปีท่านจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งขณะนั้นท่านอายุได้34ปีเรื่องราวปฏิหาริย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีมากมายท่านมีญาณอย่างรู้สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเรื่องอุบัติเหตุที่ออกข่าวโด่งดังเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่หลวงปู่ศิลากำลังเดินทางไปกิจนิมนต์โดยมีลูกศิษย์ขับรถให้แต่อยู่ดีๆรถกระบะฝั่งตรงข้ามเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำข้ามเลนมาถลายจะมาชนรถที่หลวงปู่กำลังนั่งด้วยความเร็วของรถขณะนั้นจะต้องชนกับรถของหลวงปู่แน่ๆแต่อยู่ดีๆรถกระบะที่ถลายมาด้วยความเร็วสูงกลับชะลอและหยุดนิ่งลงทำให้รถหลวงปู่มีเวลาหลบออกจากระยะที่จะปะทะกันได้อย่างง่ายดายคนขับขณะนั้นมั่นใจเลยว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่แน่ๆที่ทำให้รถที่เสียหลักพลิกคว่ำถลายมาอย่างเร็วหยุดได้และเชื่อว่าหลวงปู่ท่านทราบเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะก่อนออกเดินทางท่านกำชับมาเลยว่าให้เช็คช่วงล่างของรถคันนี้มาให้ดีหากมีอะไรเสียแม้แต่นิดเดียวให้รีบซ่อมจึงสันนิษฐานได้ว่าท่านมีญาณบารมีอย่างรู้และมีพลังจิตที่ทรงพลังมากทีเดียวนอกจากนั้นท่านยังมีเรื่องเหนือโลกอีกคือท่านเป็นพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปเท่านั้นที่สามารถปลุกเสกวัตถุมงคลที่พระธาตุพนมได้และหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าพระธาตุพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสร้างมานานกว่า 2,000 ปีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองมากมายรวมถึงผีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าเฮือน3เจ้าเฮือน3คือผู้ที่ปกปักรักษาพระธาตุพนมมาอย่างยาวนานและคอยจัดการกับผู้ที่ทำมิควรกับพระธาตุพนมแม้เพียงดินที่อยู่ใต้องค์พระธาตุก็ห้ามไม่ให้นำมาทำเป็นมวลสารในการทำวัตถุมงคลโดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งการปลุกเสกวัตถุมงคลภายในบริเวณพระธาตุโดยพระสงฆ์นอกวัดก็ห้ามเด็ดขาดเช่นกันหากใครละเมิดกฎข้อนี้จะมีอันเป็นไปไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์เพราะแต่ก่อนก็เคยมีพระสงฆ์ที่ละเมิดกฎข้อนี้จนถูกเอาชีวิตไปโดยสภาพศพไม่สวยเท่าไรนักแต่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านสามารถทำจนสำเร็จได้ท่านเล่าว่าต้องการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยใช้มวลสารคือดินใต้พระธาตุพนมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเหล่าเทวดาเหล่านาคอนุญาตแต่ผีไม่อนุญาตนั่นก็คือเจ้าเฮือน3นั่นเองท่านต้องเจรจาเป็นการใหญ่โดยใช้เวลาหลายคืนเพราะผีเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าท่านจะล่วงเกินพระธาตุก็หมายจะเอาชีวิตท่านสุดท้ายท่านจึงต้องอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรมาช่วยต่อรองการเจรจาถึงจะสำเร็จโดยไม่ถึงแก่ชีวิตในที่สุดวัตถุมงคลก็สร้างเสร็จโดยมีพลังจากทั้งเทพเทวาทั้งหลายรวมทั้งเหล่านาคมาช่วยรวมกับความศักดิ์สิทธิ์ของดินใต้พระธาตุพนมที่มีเทวดาคุ้มครองมากมายนี่จึงแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีของท่านที่ท่านคงจะสั่งสมมาอย่างยาวนานหลายภพหลายชาติทำให้สามารถทำในสิ่งที่น้อยคนนักจะทำได้หลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัตรงดงามมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาและรักสันโดษชอบปลีกวิเวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมักพบเห็นท่านยิ้มแย้มอยู่เสมอไม่แสดงอาการถือตัวและวางตนสูงกว่าพระสงฆ์รูปอื่นๆเลยนับว่าเป็นบุญของเราที่ตอนนี้ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่
หากมีเวลาก็สามารถไปกราบท่านได้ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคุ้มครองทุกท่านให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมร่ำรวยทุกท่านอนุโมทนาสาธุ